นี่เผือกของเรานะครับนะครับนี่คือด้านในของเผือกนะครับเผือกหอมมากเลยเราจะดูดาวดวงไหนนะครับมันก็จะชี้บอกเลยแล้วก็แบบเราก็แค่แผ่นตามไปแค่นั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันหมุนอยู่ตลอดเวลาคือโลกเราอ่ะมันจะหมุนด้วยแล้วก็แบบดาวมันก็เลยเคลื่อนไปอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนี่แล้วก็อีกดวงหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ที่เก่ามากเดี๋ยวเราจะดูสวัสดีครับโยผมโจโฉนะครับวันนี้นะครับก็ผมไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมอยู่แค่หลังบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับเรามาก่อไฟนะครับคืนนี้เนี่ยผมจะมาดูดาวนะครับแต่การดูดาวคนเดียวนะครับมันไม่สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยมีสาวๆมาด้วยนะครับ2คนเดิมน้องเฟียกับน้องพลอยนะครับคนไหนชื่อเฟียคนไหนชื่อพลอยเฟียค่ะพลอยค่ะ นะครับวันนี้นะครับก็ผมจะพาทุกคนมาดูดาวนะครับแล้วก็พาสองสาวมาดูดาวนะครับแต่แน่นอนครับการดูดาวนะครับนี่เลยนี่ทุกคนมาดูนี่ครับนี่กล้องมานี่ครับมันจะต้องมีมันเผากับเผือกเผาด้วยนะครับนี่เพิ่งไปขุดมาจากไร่เลยนะครับมีมันจะมีเผือกด้วยนะครับกองไฟก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเผามันเผาเผือกนะครับแล้วก็กินไปด้วยดูดาวไปด้วยนะครับลิ้นพันกันนะครับเต้นๆอยู่กับสาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเผามันกันดีกว่าโอเคโอ้โหกองไฟกองใหญ่นะครับมันค่อนข้างที่จะร้อนเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เลยผมโยนมันไว้ข้างในแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอให้มันสุกก่อนแล้วก็เอามันมาให้สาวๆกินนะครับเราจะนั่งดูดาวพร้อมกับกินมันไปด้วยเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเช็คดูมันกับเผือกเผาของเราสักหน่อยนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับโอ้กลายเป็นห่านไปแล้วครับนี่ oh, no. นี่นะครับแดงๆเลยนะครับนี่อีกอันนึงอยู่ไหนตัวนี้ครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคขวดนี้ยังไม่ได้นะครับเราจะต้องกลบไปสักหน่อยนึงก่อนส่วน2หัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วก็ให้สาวๆได้กินกันนะครับอันนี้ยังแดงๆอยู่เลยนะครับมีฐานก็อยู่เห็นไหมฮะนี่เผือกของเรานะครับด้านนอกเนี่ยมันจะยังติดไฟอยู่เลยนะครับแต่ด้านในนะครับนี่คือด้านในของเผือกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเขี่ยไฟให้มันดับก่อนนะครับไม่งั้นก็จะมีโอกาสไหม้มือได้นะครับเดี๋ยวเราจะยกระเบิดลูกนี้ให้กับน้องเฟียกับน้องพลอยแล้วกันนี่นะครับมันยังมีโอ้สะเก็ดไฟอยู่เลยนะครับก็ขอวางในกระทอก่อนแล้วกันน้องพลอยบอกอยากกินนะครับนี่อ่ะมือก็จะเปื้อนนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะเผือกหอมมากเลยเราก็จะกินเผือกไปด้วยกินมันไปด้วยแล้วก็ดูดาวไปด้วยนะครับโอเคป่ะตอนนี้นะครับได้เวลาดูดาวของเราแล้วนะครับเราก็จะไปดูดาวกันนะครับวันนี้เนี่ยดาวที่เราจะดูหลักๆก็จะมีอยู่หลายดวงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมานี่เลยครับกล้องของเรานี่นะครับเราตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่เดี๋ยวนะครับเราเข้าไปในแอปก่อนอันนี้ก็คือแอป Star Sense นี่มันมีลูกศรชี้ให้ด้วยนะครับว่า
เราจะดูดาวดวงไหนนะครับมันก็จะชี้บอกเลยแล้วก็แบบเราก็แค่แผ่นตามไปแค่นั้นนะครับนี่เราก็กดหาดูก็ได้นะว่าเราอยากดูดาวดวงไหนเอาแค่แบบไปกินมันไปด้วยดูดาวไปด้วยนี่ดาวที่เราจะดูก็คือดวงนู้นนะครับดาวพฤหัสสมมุติว่าเราจะดูดาวพฤหัสเราก็กดไปดาวพฤหัสนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็รอนะครับนี่มันจะมีลูกศรบอกเลยนี่เจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่พอเราเจอปุ๊บเราก็ให้เวลามันแป๊บหนึ่งมันจะประมวลผลโอเคได้หรือยังเอ่ยนี่เห็นชัดมากเลยอ่ะทั้งสองคนลองดูดาวแบบดูแบบนี้ก่อนดูแบบที่ดูด้วยตาก่อนแล้วก็ค่อยส่องกล้องดูเราจะเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมเห็นไหมว่ามันต่างกันยังไงมันมีดวงเล็กๆอีกหลายๆดวงอยู่รอบๆใช่ไหมใช่ใช่มันมีดวงเล็กๆอยู่ข้างๆก็คือไอ้ดวงเล็กๆอ่ะที่มันอยู่ข้างๆไอ้ดาวพฤหัสตาเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมใช่คือเรามองด้วยสายตาแบบนี้เราจะมองไม่เห็นแต่พอเรามองในกล้องเนี่ยมันก็จะมองเห็นแล้วก็ไอ้ดาวพวกนั้นน่ะจริงๆมันเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสอีกทีนึงก็คือเหมือนโลกเราก็จะมีดวงจันทร์ของเราใช่มั้ยแต่จุดเล็กๆพวกนั้นน่ะมันก็จะเป็นบริวารของดาวพฤหัสซึ่งจริงๆอ่ะมันมีเยอะแต่ในกล้องอ่ะเราอาจจะเห็นรู้สึกว่าจะเห็นอยู่แค่ประมาณ3-4ดวงประมาณนั้นโดยประมาณอันนี้ก็คือดาวพฤหัสนะจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเลนเพื่อขยายให้แบบเราเห็นชัดขึ้นใกล้ขึ้นด้วยอันนี้แล้วก็มันจะสามารถปรับโฟกัสได้เดี๋ยวเราปรับโฟกัสดูนิดนึงประมาณนี้นะครับเนี้ยก็คือดาวพฤหัสอยากดูดาวอะไรอีกไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้คือดวงอาทิตย์ดวงใหม่นี่ว้าวนี่เลยเดี๋ยวนะดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่เราอยากหาก็คือซิริอุสเจ๋งมากกดโลเคทโอเคนี่มันบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องแพนกล้องไปทางไหนเราแคปปั๊บหมุนนี่เดี๋ยวมันบอกว่าต้องขึ้นบนโอเคเราก็ขึ้นไปข้างบนนี้เจอยังโอเคตอนนี้เราเจอแล้วดาวที่เราตามหานะครับอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ดวงใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราสังเกตดูอะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าแสงมันจะแบบจ้ามากเราลองมาดูเพื่อนนี้ป่ะใช่แสงจ้านี่แล้วก็อีกดวงหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือดวงอาทิตย์ที่เก่ามากเดี๋ยวเราจะดูมันเป็นดวงดาวที่แบบเก่ามากแล้วก็โบราณมากแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะชื่อว่าเอาเดบาแลนโอเคค้นหาตุ๊บเมื่อสักครู่นะเราดูซิริอุสไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะมาดูดวงอาทิตย์ที่มันเก่าแล้วก็โบราณมากแล้วซึ่งมันอยู่มาเป็นล้านปีแล้วแหละเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันอาจจะระเบิดไปแล้วก็ได้แต่ด้วยความที่ดวงดาวพวกนี้เนี่ยกว่าแสงของมันจะเดินทางมาถึงโลกใช่มันอาจจะใช้เวลาแบบเป็นล้านๆปีซึ่งกว่าแสงมันจะเดินทางมาถึงโลกเราก็ไม่รู้แล้วว่าปัจจุบันมันยังอยู่ไหมอะไรอย่างนี้แต่คือเราก็ยังเห็นแสงอยู่นะครับเราก็หวังว่ามันจะยังมันจะยังอยู่นะครับนี่เราก็เลื่อนขึ้นไปเลยปั๊บเป็นดวงดาวแล้วก็ดวงอาทิตย์ที่แบบเก่าแก่มากแล้วโอเคเจอแล้วดวงอาทิตย์ดวงเก่าของเรานะครับนี่เราจะสังเกตเห็นว่าแสงของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบสีส้มๆนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับอีกดวงนึงเลยเพราะว่ามันเก่ามากแล้วมันแบบมันอาจจะใกล้ดับหรือว่าอาจจะดับไปแล้วก็ได้ใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วใช่มันแบบก็คือแบบ
ด้วยความที่ว่ามันหมุนอยู่ตลอดเวลาคือโลกเราอ่ะมันจะหมุนด้วยแล้วก็แบบดาวมันก็เลยเคลื่อนไปนะครับก็เลยแบบเวลาเราดูอะไรเงี้ยเราก็จะต้องโอ้ยเมื่อกี้มันก็จิ้มตาก่อนมันก็เลยคงนั่นแหละโอเคดาวดวงนี้มันก็จะออกสีส้มๆนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับดาวดวงอื่นที่มันจะแบบเป็นสีขาวต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะดวงดาวเกือบแบบร้อยละ99เลยก็คือจริงๆอ่ะมันเป็นดวงอาทิตย์มันมีแสงในตัวเองแต่แบบอย่างโลกเราพวกดาวพฤหัสหรือดาวอะไรพวกนี้มันเป็นดวงดาวที่แบบว่าไม่มีแสงในตัวเองจะต้องอาศัยแบบแสงดาวจากดวงอาทิตย์ดวงอื่นอะไรอย่างนี้นะระหว่างสองสาวกำลังหมกมุ่นอยู่กับการกินมันนะครับผมจะมาดูกลุ่มดาวนะครับอันนี้เป็นกลุ่มดาวโอไลออนนะครับเนบูล่าซึ่งมันก็เป็นกาแล็กซี่หนึ่งนะครับที่ไม่ใช่กาแล็กซี่ที่เราอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้เจอแล้วนี่สองสาวอยากดูกาแล็กซี่ที่ไม่ใช่กาแล็กซี่ของเราไหมนี่ของใครอ่ะนั่นน่ะสิของใครของมนุษย์ต่างดาวมันจะเป็นแบบเห็นไหมที่มันจะเป็นไอหมอกมันจะมีอยู่กลุ่มนึงซึ่งเห็นไหมดาวดาวใช่ครับแต่บริเวณกลุ่มดาวตรงนั้นน่ะมันจะมีเป็นหมอกใช่มันหมอกอ่ะหรือว่ามันสะท้อนลูกตามันเป็นกลุ่มดาวครับที่มันเยอะมากเลยเราก็เลยดูแบบเหมือนเป็นไอหมอกอะไรอย่างนั้นมันเป็นอีกกาแล็กซี่หนึ่งพี่ว่าใช่พี่ว่าควันจากกองไฟควันจากกองไฟแน่เลยหมอกค่ะหมอกโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ดูกันหลายชั่วโมงแล้วจนดาวพฤหัสนะครับตกไปแล้วหายไปแล้วเราก็ส่องดูไปเรื่อยนะครับคือใช่ครับเราก็คือแบบส่องดูไปเรื่อยๆนะครับจนเพลินมากเลยค่ะรู้จักดาวหลายดวงเลยใช่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องเฟียนะครับแล้วก็น้องพลอยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับรวมไปถึงเดี๋ยวแปะช่อง YouTube ของน้องทั้ง2คนให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็ไป Subscribe น้องเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าน้องเขาเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะครับเห็นว่าทั้ง2คนก็มีช่องของตัวเองแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายไปละดูต่อ